รามาดูนกที่ล่าเหยื่อด้วยการเผาปากกันครับเจ้านกตัวนี้มีฉายาว่าเหยื่อไฟนั่นไม่ได้มาจากตัวมันเท่มีไฟลุกเหมือนนกฟินิกซ์นะครับแต่มาจากพฤติกรรมการล่าเหยื่อด้วยการจุดไฟเผาป่านี่เองและนี่ไม่ใช่การค้นพบใหม่ด้วยเพราะชนเผ่าอบอริจินในออสเตรเลียก็รู้ว่ามีนกที่ทำแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อ 10,000 ปีก่อนแล้วในออสเตรเลียเราจะเรียกเหยื่อที่ทำแบบนี้ได้ว่าไฟเอลฮอกเพราะมีเหยื่อที่ทำแบบนี้ได้ถึง3ชนิดเช่นเจ้าเหยื่อดำเหยื่อน้ำตาลและเหยื่อผิวปากเหยื่อพวกนี้มันจะอาศัยความกลหนจากไฟป่าและการโฉบล่าเหยื่อในช่วงเวลานั้นมันก็ง่ายสันง่ายซะด้วยเรียกได้ว่านี่คือบุฟเฟ่ปิ้งย่างของเหยื่อได้เลยมันจะกินจนกว่าจะอิ่มหรือไม่ไฟในเตาก็ดับไปข้างหนึ่งแต่ถ้าไฟในเตาดับก่อนจะอิ่มล่ะนั่นก็ไม่ใช่ปัญหามันจะคาบกิ่งไม้ติดไฟจากที่หนึ่งไปปล่อยอีกที่หนึ่งเพื่อให้พินาศเท่าๆกันส่วนนี้นุ่มสบายระบายอากาศดีมันอยู่ในออสเตรเลียพอเรามาถึงจุดนี้หลายคนคงทึ่งถึงความฉลาดของนกใช่ไหมบอกเลยว่าอย่าประเมินพวกนกต่ำไปอย่างเจ้าอีกานอกจากมันจะดูดุและจริงจังกว่าเจ้าไซแล้วหลายที่ยังว่ามันฉลาดกว่าด้วยดูได้จากเป้าหมายในการคาบกิ่งไม้ของมันก็ได้บ้านเราก็มีเจ้าเหยื่อดำด้วยนะครับแต่ดีหน่อยที่บ้านเราไฟป่าไม่ได้เกิดบ่อยเหมือนออสเตรเลียมันเลยไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้เท่าไหร่นักถึงอย่างนั้น